คะมาดูช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมมีเหตุเพลิงไหม้นะคะบอกว่าเกิดขึ้นแถวสำเพ็งค่ะที่ร้านจำหน่ายกิฟต์ช็อปแล้วก็ของเด็กเล่นนะคะทำให้คนที่เขาไปเดินซื้อของเนี่ยโอ้โหวิ่งหนีกันวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะเนี่ยเห็นเพลิงดำขนาดนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดแล้วค่ะเหตุเพลิงไหม้นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ5 โมง 20 นาทีช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้งนะคะว่าเพลิงไหม้น่าจะเป็นโกดังเก็บของเล่นย่านเยาวราชค่ะแถวสำเพ็งนะคะประสานไปแล้วก็มีเข้าไปช่วยกันร่วมดับเพลิงในครั้งนี้ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุคือร้านเจริญชัยค่ะเขาก็ขายพวกกิฟต์ช็อปของเด็กเล่นนะคะลักษณะเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์สูง5 ชั้นแล้วก็ต่อเติมดาดฟ้าด้วยอยู่ที่ซอยไพบูลย์สมบัตินะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าไปถึงโอ้โหเห็นแบบแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแถวๆชั้น4กับชั้น5ก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีจึงควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดแสงเพลิงลดลงนะคะเหลือแค่กลุ่มควันสีขาวๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบภายในอาคารยังดีที่เคราะห์ดีไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่วนด้านในอาคารค่ะพบว่าชำรุดแล้วก็เริ่มซุดจากด้านในด้วยก็เลยต้องปิดล้อมอาคารเอาไว้ก่อนและไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปกลัวว่าจะเกิดอันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะทางเจ้าหน้าที่ของปอเต็กตึ๊งคนหนึ่งก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะบอกว่าพอได้รับแจ้งก็รีบไปในที่เกิดเหตุเลยนะคะขึ้นไปที่ชั้น2เพื่อที่จะไปดับเพลิงเนี่ยเข้าไปได้แค่ประมาณชั้น2ชั้น3เจ้าหน้าที่บอกโอ้โหอากาศมันหมดนะคะที่ถังอากาศที่พกไปก็เลยต้องลงมาเปลี่ยนถังใหม่แล้วก็ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปที่ชั้น3ไฟก็เริ่มแรงมากนะคะเพราะว่าจุดนั้นเป็นที่เก็บของเล่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ยิ่งเกิดเพลิงโหมลุกไหม้ได้อีกแล้วก็เม็ดพลาสติกก็เยอะมากด้วยเป็นลักษณะของสร้อยเป็นของที่ไว้ขายเนี่ยค่ะของเล่นก็วางเป็นชั้นๆมีสร้อยลูกปัดแล้วจากการประเมินสภาพด้านในอาคารเริ่มอุ้มน้ำแล้วเขาก็เลยต้องระงับการฉีดน้ำจากข้างนอกก่อนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยฉีดจากด้านในอย่างเดียวก็กลัวเรื่องของความแข็งแรงโครงสร้างอาคารด้วยเดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นตอนนี้สาเหตุของเพลิงไหม้ยังไม่ได้สรุปนะคะรอกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งพรุ่งนี้ก็ต้องเชิญเจ้าของบ้านกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปให้ข้อมูลด้วยค่ะแล้วสำเพ็งในความคิดของเราก็คือโอ้โหขายของกันเยอะเลย2 ข้างทางกว่ารถดับเพลิงจะเข้าไปได้เนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาด้วยนะคะ